ชื่อโอมนะครับมาจากสตูดิโอที่ชื่อโอมไมค์คราฟต์สตูดิโอนะครับก็เป็นสตูดิโอที่สร้างสรรค์งานศิลปะกระดาษนะครับผมก็สำหรับงานนี้นะฮะตัวคอนเซปต์เนี่ยมันพูดถึงเรื่องของความสร้างสรรค์เรื่องของดวงดาวเรื่องของการเวลานะฮะซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากตัวภาพเขียนด้านบนนะฮะคือภาพเขียนด้านบนเนี่ยจากที่อมทราบมาจากทางทีมงานของโรงแรมเนี่ยภาพด้านบนเนี่ยเขาหมายถึงจักรวาลและความน่าสนใจอย่างนี้ก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้ฮะในอดีตเนี่ยเขาชอบมาเจรจาธุรกิจกันเพราะว่าเหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรมีแบบพวงจุ้ยดีเหมือนมาเจรจาแล้วก็แบบเซ็นสัญญาก็ได้เราก็เลยชอบไอเดียตรงนี้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ภาพเขียนที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อความสวยงามแต่ว่ามันให้ความหมายบางอย่างอะไรเงี้ยหรือความเชื่อบางอย่างเราก็เลยชอบเราก็เลยดึงเอาภาพเขียนด้านบนเป็นแรงบันดาลใจแล้วถ้าสังเกตนะฮะทุกช่องเนี่ยก็จะมีแบบภาพเขียนที่เป็นเหมือนแบบเป็นพระจันทร์เป็นดอกบัวเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยอยู่มากมายโอมเองอ่ะก็เลยเหมือนแบบเอาตรงเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แทนค่าว่านั้นพวกเนี้ยเหมือนเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในจักรวาลเราก็เลยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของดวงดาวเพราะว่าอย่างนึงเนี่ยฮะดวงดาวเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนที่เหมือนแบบเวลาดาวเคลื่อนหรือหมุนมันก็ทำให้การเวลาเปลี่ยนไปจากอดีตถึงปัจจุบันใช่ไหมฮะเราก็เลยอยากทำงานที่เหมือนเป็นแบบเป็นงานที่เราเอาต้นแบบจากอดีตมาสร้างสรรค์ในปัจจุบันวันนี้อะไรฮะโดยการที่ใช้งานเทคนิคของการทำศิลปกระดาษเนี่ยมาสร้างสรรค์งานแล้วก็ตัวชิ้นงานถ้าสังเกตเห็นเนี่ยก็จะเป็นชิ้นงานสีขาวนะฮะคือหนึ่งที่เป็นงานสีขาวเพราะว่าด้วยเทคนิคการพับกระดาษเนี่ยสีขาวพอมันโดนแสงเงามาทำให้เราเห็นเทคนิคได้ชัดนะฮะถ้าเกิดว่าเราเหมือนทำเป็นแบบกระดาษสีๆมากมายเนี่ยบางทีเราอาจจะมองไม่รู้ว่าตรงนี้ที่ยุบไปมันยุบเพราะเงาหรือมันยุบเพราะตัวเทคนิคการพับหรือเพราะสีมันเข้มกันแน่อะไรเงี้ยฮะก็เลยเลือกเป็นสีขาว2ก็คือตัวชิ้นงานจะถูกวางอยู่บนท็อปกระจกเหตุผลเพราะว่าเราต้องการให้พอมองชิ้นงานแล้วเนี่ยสะท้อนเห็นภาพเขียนด้านบนลงมานะฮะเหมือนเป็นต้นแบบแรงบันดาลใจของเราเพื่อให้เกิดงานชิ้นนี้แล้วพอเป็นสีขาวจะได้ไม่ไปทับซ้อนกับงานที่ศิลปินท่านได้วาดเอาไว้คือการทำงานชิ้นเนี้ยฮะอมไม่ได้อยากสร้างงานมาเพื่อที่จะมาแทนที่เรายังคงอยากให้ศิลปินท่านเป็นต้นแบบที่สะท้อนสิ่งนั้นออกมาให้เราได้แรงบันดาลใจในการทำงานชิ้นนี้หรือว่าเกิดงานชิ้นนี้ขึ้นมานะฮะก็เลยเลือกจัดวางบนท็อปกระจกแล้วก็ตัวงานก็จะมีทั้งงานที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรเงี้ยเพื่อที่จะสะท้อนถึงเรื่องของดวงดาวที่ล่องลอยอยู่ในจักรวาลอะไรนะฮะพอสะท้อนก็จะเห็นเป็นเหมือนจักรวาลด้านบนแล้วก็เห็นชิ้นงานเราอะไรเงี้ยครับผมคอนเซปต์โดยรวมมันก็จะเป็นแบบอะไรประมาณแบบนี้นะฮะแล้วก็งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นงานของการทำการทดลองคืออมก็ไม่ได้วางตัวเองว่าเราเป็นศิลปินขนาดนั้นคือเราวางตัวเองว่าเราเป็นนักออกแบบนักสร้างสรรค์มากกว่างานชิ้นนี้มันก็เลยไม่ได้ถูกออกคือมันไม่ได้ถูกมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะเป็นงานศิลปะแบบขนาดนั้นแต่มันเป็นเหมือนการทดลองของเราแล้วเป็นผลลัพธ์จากการทดลองมากกว่าอะไรนะฮะเราก็อยากให้เหมือนแม้กระทั่งตัวเราเองหรือคนที่มาดูเห็นแล้วก็ได้แรงบันดาลใจต่อจากงานชิ้นนี้ไปอย่างตัวอมเองพอสร้างปุ๊บมันก็ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถเกิดรูปแบบอื่นๆได้อีกอาทิเช่นสมมุติถ้าเราเกิดจะทำเป็นสีขึ้นมาถ้าด้านนอกสีหนึ่งด้านในสีหนึ่งพอพับไปพับมาแล้วมันพอมันมองฉลุไปแล้วมันเจอสีที่ซับซ้อนในนั้นมันก็อาจจะเกิดความน่าสนใจมากขึ้นอะไรฮะก็เลยเป็นเหมือนแบบเป็นชิ้นงานที่เริ่มต้นของแรงบันดาลใจที่จะทำงานชิ้นต่อไปสำหรับผลงานนี้นะครับก็คือผมได้คอลแลบกับคุณโอมเนาะซึ่งคุณโอมเนี่ยเขาเป็นเปเปอร์อาร์ติสต์ซึ่งต้องเข้าใจก่อนนิดนึงว่าเวลาที่เราจะเมิร์จเปเปอร์อาร์ติสต์เนี่ยมาเป็นในส่วนของขนมหวานเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าพอเวลานึกถึงกระดาษเราจะมันจะค่อนข้างมินิมัลไลซ์ตัวเราเองมากๆเลยอะว่าแบ
สิ่งที่เราสามารถทำได้เนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะมันก็เลยเป็นตัวนึงที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอันนี้มันชาเลนจ์มากผมอยากลองทำใช่แล้วก็ผมก็เลยได้ create afternoon tea เซตนี้ขึ้นมาซึ่งเราเนี่ยได้ mood and tone ของความเป็นกระดาษเนาะผมก็นึกถึงกระดาษสีขาวเป็นก่อนเลยเป็นอย่างแรกเราก็ใช้ความเป็นกระดาษสีขาวเนี่ยแหละครับมาเป็นตัวเล่นโทนสีของตัว afternoon tea ของเรานะครับซึ่งสีของ afternoon tea เนี่ยในส่วนของของหวานเนี่ยก็จะมาเป็นโทนขาวทั้งหมดเลยจะมาเป็นขาวผสมกับน้ำตาลจะมาเป็นขาวผสมกับน้ำตาลที่แบบโทนเข้มขึ้นโทนน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีขาวของเราก็จะไม่ใช่ขาวเดียวครับจะเป็นขาวไอเวอรี่จะมีเป็นขาวที่แบบว่าเป็นออฟไวท์อยู่ทางด้านในเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยากให้เหมือนเวลาที่ผมเห็นผลงานของคุณโอมเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเวลาใช้สีขาวแล้วพอเวลามันมีมิติเกิดขึ้นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมี texture มันมีความพลิ้วไหวในตัวเองได้ด้วยแล้วก็มันเกิดมิติที่แบบว่าเห็นความสูงความดีฟของตัวมันเองผมก็เลยใช้เทคนิคเดียวกันในการรังสรรค์ตัวขนมตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ตัวซิกเนเจอร์หลักๆของเราเนี่ยก็คือจะมาเป็นตัวเอเลฟองบลองด้วยความที่มันเป็นสีขาวเนาะผมก็นึกถึงช้างเผือกพอดีเลยช้างเผือกเนี่ยเป็นช้างหายากเรารู้สึกว่าเอ้ย history ของช้างเผือกเนี่ยแหละมันเข้ากับตัวนี้มากแล้วเราก็มีชาตัวนึงครับเป็นชาซิกเนเจอร์ของเราที่เราใช้ชื่อว่าเอเลฟองบลองครับผมเป็นชาของมักกี้ยัดแฟร์เนาะเราก็เลยใช้เฟลเวอร์ของตัวชาตัวนี้ครับผมใส่ลงไปในตัวช้างตัวนี้ครับผมให้เราได้มีกลิ่นอายของความเป็นชาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันหายากเพราะว่าชาเอเลฟองบลองตัวนี้ครับผมมีแค่ที่อนันตราสยามที่เดียวเท่านั้นถ้าเกิดเราออกไปซื้อด้านนอกจะไม่มีที่ไหนขายครับแล้วก็ในตัวไฮไลท์เนี่ยก็ยังมีในส่วนของที่เป็นเราอยากรู้สึกว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นงานกระดาษเนาะถ้าเกิดลูกค้าได้กินกระดาษเนี่ยจะรู้สึกยังไงใช่เราก็เลยทำเป็นทูน่าตาตากิครับแล้วด้านล่างเนี่ยจะเป็นไรซ์เปเปอร์จะเป็นเปเปอร์ที่ทำมาจากข้าวเนี่ยแล้วเราไปทอดมันก็จะออกมาเป็นแบบแผ่นที่กรอบใช่แล้วพอทานคู่กับทูน่าตาตากิมันก็แบบไปด้วยกันได้ดีเลยแล้วก็ในส่วนของขนมหวานเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวแป้งฟิลโลแป้งฟิลโลเนี่ยเป็นแป้งที่แบบบางเฉียบมากมีเท็กเจอร์เหมือนกระดาษเลยเราก็เลยใช้แป้งตัวนี้ครับผมมาเป็นตัวอีกตัวนึงในการสร้างผลงานตัวนี้แล้วก็ผมเนี่ยได้สอดไส้เข้าไปให้มันมีความเป็นอัลมอนด์ครีมแล้วก็คอนยักใช่ครับให้มันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของความหอมหวานแล้วก็มีความกรุบกรอบแล้วไปรู้สึกว่าเอ้ยมันมากกว่าคำว่าการทานกระดาษหนึ่งแผ่น